สำนักนันทนาการกรมพระศึกษาเห็นถึงความสำคัญในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จึงจัดให้มีการบริการกิจกรรมนันทนาการณศูนย์นันทนาการกรมพระศึกษาวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อสร้างพื้นที่ในการเรียนรู้ด้านนันทนาการนะคะแล้วก็เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนันทนาการให้กับผู้สนใจทั่วไปนะคะเราต้องการให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีกิจกรรมหลากหลายให้กับทั้งเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะคะดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ศิลปะกิจกรรมยืดเหยียดทางกายกิจกรรมลีลาศเพื่อสุขภาพคาราโอเกะแล้วก็กิจกรรมพิเศษต่างๆกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมีหลากหลายเด็กที่อายุ7ขวบขึ้นไปเขาก็จะชอบเรื่องดนตรีเรื่องดนตรีไทยดนตรีสากลศิลปะอย่างเงี้ยนะคะอย่างคนวัยทำงานเขาก็จะชอบเรื่องลีลาศเรื่องคาราโอเกะหรือกิจกรรมยืดเหยียดทางกายตอนนี้เขาก็เน้นเรื่องยุทธศาสตร์20ปีเราก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กีฬาและนันทนาการนะคะเข้ามาส่งเสริมในการใช้ชีวิตของเด็กเยาวชนนะคะอยากเชิญชวนนะคะเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างที่เราเปิดให้บริการในศูนย์เนี่ยนะคะฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา 17-19 นาฬิกานะคะหยุดในวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์เรายินดีต้อนรับทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มอายุอาชีพค่ะกิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กและเยาวชนประชาชนมีพื้นที่ในการเรียนรู้เข้าใจถึงองค์ความรู้ด้านนันทนาการและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีประกอบกิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตอันจะก่อให้เกิดการพัฒนาร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมมีความคิดสร้างสรรค์เกิดทักษะและมีประสบการณ์ในการใช้เวลาว่างที่ดีกรมพระศึกษามอบความสุขให้มวลชน